สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มาใหม่ทองคำหมอลำฟังเพชรมาเปิดหมอลำในตำนานผู้บาอาจารย์เข้ามากันครบเลยครับมื้อนี้ผู้ใดมากันแน่มาเบิ่งเด้อผู้ใดมากันแน่สวัสดีว่ะบ่เห็นกันบ่เห็นกันบ่ครับไปแล้วเห็นไปเลยกับท่าจังเอานั่นแล้วเลยกําลังมาค่ามากับแคนครับไอ้อ้างชอบลืมปริศนาครับนี่มาขนาดนี้ดูปันน้อมไอ้แดงมันทาอยู่นะตอนนั้นไก่ปริศนาอเนกที่บ้าครับนั่นนะครับบ้าตัวไปปลอมไหนปลอมพี่แม่เดินเพิ่งพี่ความประตูนี่ครับตำนานมือสังหารอยู่นี่แล้วครับอาจารย์สาธิตท่องจันทร์โอ้โหครับกินข้าวแล้วพออาจารย์กระจิบกระแจกระแจบมันมีหอมกระจิบมื้อนั้นผมเบิ่งอยู่กินก้อยอยู่บ้านอันบ้านนี่พอกมาพออันลุงโหลดนะครับโอ้ยมันกินข้าวก็พี่ปอกกินกันท้องแซ่บโอ้ยครับกันมาเราขาวพอกโอ้ยนะครับตำนานว่าพอกันครับคันเดียวมันพ่อกับพี่จุนบ่ได้เหมือนจักก่อยว่าจักสีบเจ้าฟังไอ้หามเจ้ากับพ่อกับบ้านน้องไอ้น้องมีศิลปะละเปิ้นเนี่ยผู้ที่พ่ออาหารอย่างเปล่าพ่อยังจอยกันว่าเปล่าพ่อมาสถานค่ะง่ายดีค่ะร้องยังกันแม่ค่ะง้วนมื้อนี้ยังมื้อนี้ค่ะง้วนโอ้เรียงแค่พ่อคนเดินทางมาจากกาฬสินธุ์บ้านเฮาป้าเดี๋ยวก็อีกฟงล่างนี่ครับพ่อตาที่ท้องจันทร์คนเป็นตำนานนี่ดีเป็นรอบที่สองเพราะว่าถ้าเปิดรูปอย่างมันจะมันจะเป็นปากโกรธก่อนถ้าเรากดล็อกไปที่ล็อกที่สองค่ะมันคงกันว่าเพิ่งสิเปิดเพลงยังอยู่ครับพี่น้องใส่เพลงว่าไม่ว่าจะเอาลำก็ได้ถ้าจะเอาลำก็กดไปกดเลข3ไปเลข3เลข4ไปเป็นหนักคิวกันพ่อครับปีนี้เท่าไหร่แล้วพ่อ40หรือยังครับเกินแล้วฮะเกินแล้ว45แล้วครับพ่อได้ฮะได้กันเดี๋ยวแล้วโอ้พ่อสบายดีครับลูกหลานคนกาฬสินธุ์ที่กันอีโปร่างคนบ้านเฮากาฬสินธุ์ที่กันครับโอ้รอผู้สังหารครับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ถึงผู้น่ะคนยึดโอ้ผู้น่ะผู้ใหญ่บ้านเพิ่นโอ้ขออนุญาตฟาดเอาสู้ครับทางนี้บ่ยอมนะครับคุณสู้กันได้นะผู้ใหญ่บ้านครับผู้สังหารเดี๋ยวขอสังหารพ่อสุขครับพี่น้องครูบาอาจารย์มาพอกันพุ่นน่ะโอ้สุขบ่ครับนี่อาจารย์พ่อจะไปกันข้างแกเออมันจะได้นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวไลฟ์สดเลยเนี่ยเอาเท่าไหร่กี่ซิเหมือนเดิมเนาะป่านี้ก็ระบบาทําไมนะคะเดี๋ยวนะเสียงดังนับเอาเข้าแข่งกันเอาไหมกันการวิทย์พื้นครับ2มือสังหารกับตังหน้าจอดลอยครับแล้วหัวดีไอ้ตาทิพย์ไม่เอาแต่เด็ดเออเอาปวดรันปวดผัดปวดผัดโอ้โหเอวดีเนาะเอวดีเนาะเอวดีค่ะโอ้จันทร์จังบนแข็งแรงดีครับน้อยว่าเอาน้ำมูกไปนะครับขอน้ำมูกครับโอ้สู้ไม่ไหวแล้วครับไฟแม่เด็กที่ทำโดยพ่อครับมาครบชุดอยู่ครับเนี่ยบอกมันถ้าตื่นน้ำเศร้าอายุ30โอ้มันออกกำลังกายที่มือวะอาจารย์ด้วยมือโอ้แล้วพ่อนี่ก็ขี้มากปีนี้เท่าไหร่ครับถึง40หรือยังครับบ่ก็รอเราการปีบ่ถึง40ครับยังบ่ถึงครับนั่นครับโอ้หน้าตาบ่เฒ่าเนาะพยาบาลเฮาครับพอดีแล้วตัวส่วนบ่นี่บอครับอันนี้เป็นใครคลิปผู้ซื้ออาจารย์อ๋อบริการไม่ต้องข้ามฟังเพลงที่3เถื่อนเนาะ3เถื่อนบ่เมื่อยคือเซาหับหาบบ่ซกมันบ่เท่าไหร่อ๋อหยอกบ่หยอกอาจารย์มื้อนี้เตื้อพ่อคนนะครับขออนุญาตครูบาอาจารย์มาตุ่มมาโฮมกันเบิดแม่เดือนเพิ่นเพิ่นก็มาหายากเด้อนี่มาตุ่มรายการโฮมสิงเท่าศิลปินโอ้ร่วมบรรพบุรุษยอดอีหลีอนุสรรุ่นหลังมันต้องได้ยังสิถึงอยู่ดุลในนั้นเพลงรุ่นนี้สามารถอยู่ตลอดชีวิตได้ศิลปินรุ่นนี้
แต่ซื้อมือนี่บอลล็อกก็เก็บมองก็กักให้โว้อยู่อย่างเข้าเดียวไปเนาะอาจารย์เนาะสวัสดีครับสุดยอดสุดยอดเฮ้ยตะกี้มาตรฐานนี่ครับตะกี้มันอยู่ใดพอเรื่องอย่างอาจารย์เรื่องจริงเอามาขึ้นจริงมาเขียนนั่นเนาะครับคือการเพลงสมัยก่อนมันเข้ากับชีวิตครับคือสามารถฟังเพลงเพลงหนึ่งเป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นเรื่องเป็นเล่าจบเรื่องครับแล้วคนฟังก็จะอินกับเรื่องของเพลงครับมีโศกมีเศร้ามีมั่นมีหลายรสนะครับไอ้ซื้อเมื่อเนี่ยบางเทือกับมั่นโผล่มั่นจะลืมเมื่อคือจังศิลปินเพื่อดังเพลงเดียวบ่หรอกครับคนไปเบิ่งไปรุ่นไปเบิ่งเพลงมันดับไปเบิ่งคนเบิ่งเทือเดียวเขาก็เช่าเบิ่งพอหมอก็มีเพลงเดียวครับนอกจากเพลงอื่นมาหลอกก็แล้วฮั่นครับแต่ศิลปินอย่างงูผมนี่คือร้องแต่เพลงอย่าของช้องขึ้นกับบ่เหมือนโอ้ลายครับซุปเปอร์นี่มาเร็วไปเร็วบ่อาจารย์มาเร็วไปเร็วมาแบบมาสัญญาณดาวเที่ยงมาครับไปดาวเที่ยงตะกี้การที่มาเป็นนักร้องขี่รถโดยสารครับหลายๆต่อโอจิฮอดครับโอจิพันกันตอนโอจิฮอดโอ้ยลำบากไม่ได้อยู่ในดวงมื้อนี้สิได้ฟังคำจากครูบาอาจารย์นะพี่น้องไม่เพราะคำมาล่ำฟังเพลงเดี๋ยวค่อยติดตามชมนะครับพี่น้องเด้อขอบคุณครูบาอาจารย์ครับทำไมเนี่ยอาจารย์ทำไมเนี่ยธรรมชาติเลยมาบัดนี้มาบัดนี้ขอเชิญเด้อทุกท่านให้มาร่วมรายการเด็ดรายการหมอลำฟังเพลงสมัยตะกี้ก็ขายไอติมหมอลำหมอลำฟังเพลงมวลกันในวันนี้มีครูสลาน้อยืนเพื่อนเดี๋ยวยืนในรถนางตังอยู่เลยนางเก้าอี้อยู่ไม่ไหวใจมันจะมันคองสัมผัสคุณสลายเห็นเพื่อนผมกับอื่นเกือบตายค่ะสวัสดีพี่ไก่ปิศรา พ่อน้องอิฐผมโป่งล่างล่างล่างต้องบอกว่าพี่ไก่สวยตลอดกาลนะประมาณนั้นลำลำให้ดูสวยตลอดกาลคำพูดพี่ไก่สวยปานสิมีความจับมีความจับนักแต่งว่ามีความจับนักแต่งเอาพี่ไก่สวยมากสมัยก่อนในเมืองที่เป็นครับพี่ไก่สางเขียวเอ่ยนั่นแต่จับคงๆถ้าพี่ไก่เออแม่นาคพี่ไก่มาต้องอยู่ได้จอได้สมัยก่อนมันเป็นขาวดำด้วยใช่มั้ยบ้านมันเห็นหนังเด้มันก็จับตัวเนาะพี่ไก่เป็นนางเอกช่อง7คนแรกเลยนะถ้าจะเป็นทุกวัน